ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อื่นอีกต่างหากสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าข้างหลังก็บอกว่าอย่าเชื่อมาปุ๊บก็อย่าเชื่อเลยทำไมผมจึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อเพราะว่าผมยึดหลักของกัลยาณสูตร10ข้อนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่นะครับนะจะไปไหนมาไหนก็ยึดหลักกัลยาณสูตรความเป็นมาเป็นยังไงเนาะใครเนาะรู้ประวัติเรื่องของกัลยาณสูตรเนี่ยกัลมังกัลแมเนี่ยเนาะอย่าไปรู้ไปเลยดีกว่าประวัติมากอย่าไปสนใจจับความแค่สองสามความก็พอแล้ว 1. อย่าเชื่อคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสู่กันมารุ่นสู่รุ่นเห็นไหมอย่าเชื่อมนุษย์เราถ้าไม่เชื่อกันมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมก็เป็นคำถามกลับกันใช่ไหมต่อมาก็อย่าเชื่อตำราถ้าไม่เชื่อตำรามันจะมีความรู้สิ่งนู่นนี่นั่นมาประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ไหมเนี่ยมันก็มีมุมกลับให้คิดนะเนาะต่อมาก็อย่าเชื่อครูไม่เชื่อครูมันจะมีความรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันฝืนความรู้สึกที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นของจริงของจังเนี่ยมันกลับไปหมดเลยเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสผิดหรือเปล่าเนี่ยเออมันน่าย้อนแย้งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดหรือเปล่าถ้าไม่สามสิ่งที่พูดถึงตอนต้นเนี่ยใช่ไหมครับไม่ชั่วไม่เชื่อคนเกิดก่อนห้ามเชื่ออย่าเชื่ออย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์สอนสั่งมามันผิดวิสัยมนุษย์ทั้งดุ้นเลยยังไม่พอยังมีอย่าเชื่อหลักเหตุผลยิ่งไปกันใหญ่นักใช่ไหมอย่าไปเชื่อหลักตรรกะนั่นก็ยากอ้างเหตุอันนี้ก็อ้างผลโอ้ยแล้วจะไปต่อได้ไหมในมนุษย์โลกเนี่ยตันนะพี่นะมันย้อนแย้งทุกมิติเลยที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสผิดแง่แบบเนี้ยแง่อ่ะพอพูดอย่างนี้ก็มีคนย้อนอีกพระพุทธเจ้าจะตรัสผิดได้ไงวะแล้วใครย้อนแย้งก็ชวนเยอะเลยผมบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดเอาใครย้อนแย้งมาก็เชิญดีครับทีนี้พูดผิดแง่แง่มีไหมครับมีใครย้อนแย้งไหมครับแล้วถูกคืออะไรทีนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดเหมือนลุงออกกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดแน่นอนเพราะชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งที่จะไม่มีตำราร่ำเรียนกันที่ไม่มีคนเกิดก่อนมาเล่าสู่กันฟังมันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงงั้นพระพุทธเจ้าผิดแง่แง่เอาใครย้อนแย้งได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ย้อนแย้งก็ไม่จะเล่าให้ฟังทีเดียวอย่าลืมนะ
พระพุทธองค์จะเริ่มต้นสองคำนะหนึ่งความจริงแบบโลกโลกความจริงแบบโลกโลกก็คือสมมุติสัจจะนั่นแหละเห็นไหมก็แปลว่าคนเกิดก่อนคนนั้นน่ะเป็นสมมุติไหมตัวสมมุติไหมคนเกิดก่อนนะเห็นไหมตำราเป็นสมมุติไหมล่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนสั่งทุกวันเนี่ยตัวครูบาอาจารย์ที่ว่านั้นเป็นสมมติไหมล่ะเป็นตัวสมมติไหมล่ะเห็นไหมแค่นี้ก็เริ่มมองออกแล้วโหที่พูดไปทั้งหมดก็จริงก็ไม่ว่าอะไรก็จริงก็จริงวะจริงตามสมมตินะใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่จริงเลยเนี่ยไม่จริงตามอะไรไม่จริงตามปรมัตถ์เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นรวมความแล้วใครก็ตามที่บอกว่าเข้าถึงปรมัตถ์สัจจะใครก็ตามที่บอกว่าบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมในระดับต่างๆเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็อย่าไปเชื่อมันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมอย่าเชื่อมันจนกว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมเนี่ยรู้จักตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวสมมติต้องรู้เข้าใจเข้าถึงเช่นรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนหมดอัตตาอัตตาเนี่ยคือตัวสมมติหมดอัตตาตัวตนเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งที่ว่านั้นเห็นไหมตอนนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ไปเชื่อคนอื่นเขาเห็นไหมครับเชื่อต้องเชื่อมั่นในตัวเองจนกว่าเราจะพัฒนาได้ว่าเราหมดแล้วจริงซึ่งตัวตนนั่นแหละครับไม่ไปเชื่อเขาเชื่อเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เลยกลายเป็นปัจจตังนั่นเองครับผมรู้ได้เฉพาะตนเข้าใจเฉพาะตนทำได้เฉพาะตนอย่างเงี้ยรับได้ไหมครับก็ในเมื่อปรมัตถสัจจะไม่มีใครสวนมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยลุงออกถือว่ากันเล่าให้ฟังเฉลยสรุปก็แล้วกันว่าที่พระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อนะก็คือเรื่องสมมตินะไม่มีสมมติมันก็ดำรงอยู่ไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับงั้นก็เชื่อตามแบบสมมติไอ้สมมตินี่มันมีภาวะอะไรอยู่มันมีสภาพเป็นไงอยู่ไอ้สิ่งสมมติเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออนิจจังนั่นเองครับเห็นไหมสิ่งใดๆที่เป็นสิ่งสมมติจับต้องได้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นคือแปลว่าไม่เที่ยงนั่นเองมันก็แปลว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดถือมั่นตัวบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของใช่ไหมอย่ายึดถืออย่าสร้างอุปทานเข้าไปตรงนั้นแต่ให้รู้ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยทำให้เราประวัติท่านกับผมนะครับดำรงและดำเนินต่อไปอีกในชีวิตของความเป็นจริงที่อยู่ในกรอบของโลกใบนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งไปถึงหยุดหายใจโป๊ะเชี่ยชะจบข่าวยอมรับเถอะครับว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักกฎการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็จะอยู่ลำบากมากโลกใบนี้นะครับเห็นไหมอยู่ลำบากมากเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งบอกว่างั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยกันบ้างเปลี่ยนเรื่องนะเนี่ยเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยบ้างไม่มีสามสี่วาระหนึ่งล้ำสมัยคนที่มีความคิดในรูปแบบเป็นคนล้ำสมัยนะคือคิดนอกกรอบคิดนอกกฎคิดออกนอกกฎคิดออกนอกระเบียบ
คิดออกนอกระบบนอกกฎนอกเกณฑ์ใครก็ตามที่คิดได้ในกรอบนั้นเรียกว่าเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยล้ำสมัยจะมีสักกี่คน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% นะมันจะถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่หรือมนุษย์โลกที่คิดนอกกรอบนอกกฎนอกกติกานอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าออกไปในนอกของของอะไรของสมมติสัจจะเนี่ยนะมันจะมีถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเจ็ดล้านคนมนุษย์โลกคิดนอกกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นกฎของธรรมชาตินะหรือกฎทางด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์นะหรือว่ากฎทฤษฎีของเคมีชีวะเนี่ยใช่ไหมฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เลย7,900ล้านคนที่คิดออกไปตรงนั้นได้ใครก็ตามที่คิดออกนอกกรอบที่ว่านั่นเป็นบุคคลที่มีคำว่าล้ำสมัยล้ำสมัยล้ำสมัยแล้วต่อมาดรอปมาหน่อยนึงต่อมาหน่อยนี่คือทันสมัยทีนี้ทันสมัยมันเป็นยังไงทันสมัยแล้วที่มันด้อยไปกว่านั้นทีคือล้าสมัยเนี่ยล้าสมัยนะล้าสมัยยังมีด้อย ด้อยสมัยอีกโอ้ตายเขาภาษาเนี่ยมีไหมครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยใครบ้างที่ล้ำสมัยนะถ้าหากก็มีก็แปลว่าท่านเป็นหนึ่งในไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับความคิดล้ำสมัยการกระทำล้ำสมัยมีไหมครับนี่การกระทำล้ำสมัยคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆไงในการกระทำในการปฏิบัติถ้าพูดถึงทางด้านเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยครับกลุ่มล้ำสมัยนะฮะก็คือกลุ่มที่เขาจะใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า Wi-Fi นะ Wi-Fi ในบ้านท่านบ้านผมเนี่ย Wi-Fi มันมีอยู่คำหนึ่งคำว่าไลท์ไลท์ไฟไลท์แปลว่าแสงเนี่ยครับไลท์ไฟนั่นคำว่าไลฟ์ไฟเนี่ยครับไลฟ์แสงนี่คือคลื่นต่อไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะจะไม่ได้ใช้คำว่า Wi-Fi แล้วนะทีนี้จะใช้คำว่าไลฟ์ไฟไลฟ์ไฟก็แปลว่าถ้าผมมีเทียนอยู่เนี่ยผมก็จุดเทียนซะเนี่ยจุดเทียนขึ้นมาแค่มีแสงสว่างเนี่ยนะขึ้นมาต่อเป็นอินเทอร์เน็ตเลยทีนี้เอาบ้านท่านมีแค่จุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มเนี่ยผมก็จุดเทียนหนึ่งเล่มนะใช้เครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยแล้วสามารถก็ต่อถึงกันได้เลยไม่รู้รวมความว่าที่ใดมีแสงสว่างเห็นไหมที่นั่นสามารถติดต่อในเรื่องอินเทอร์เน็ตได้เลยนั่นก็แปลว่าความคิดล้ำสมัยนอกกรอบไปแล้วและการกระทำก็ล้ำสมัยไปแล้วด้วยในโลกใบนี้มีผู้นำมาใช้แล้วนะอย่างน้อยก็ประมาณสัก3รายในโลกใบนี้นะไอ้ที่ว่าไลท์ไฟที่ว่าใช้แสงเนี่ยครับแค่นี้พอแล้วอย่าลืมนะแสงเป็นคลื่นนะครับเห็นไหมมือถือมือถือก็เป็นคลื่นหมดแล้วนะอินเทอร์เน็ตก็เป็นคลื่นนะครับต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมาจะมี Wi-Fi เข้ามาก็ต้องมีสายอินเทอร์เน็ตเข้ามาอย่างนั้นก็ลากไปข้างๆถนนใหญ่เนี่ย
ใช่ไหมลากไปในซอยยาวๆนะก็ดึงเข้าบ้านใครบ้านใครก็ใช้ไอ้ไวไฟที่ว่านะใช่ไหมก็ต้องซื้อต่างหากแล้วเพิ่มเงินไปอีกต่างหากแต่ถ้าหากว่าเป็นไลท์เป็นแสงอะไรเนี่ยโอ้โหงานนี้ต้องซื้อหรือเปล่าวะเนี่ยที่ไหนมีแสงไม่ใช้ได้หมดนะเอาสิงานเนี้ยดูสิครับมันไปขนาดนี้นั่นคือล้ำสมัยนะความคิดก็ล้ำไปนอกกรอบเต็มๆนั่นแหละครับการกระทำก็ยังนอกไปเลยนะฮะยังไม่มีอะไรในโลกเนี้ยอย่างมากก็มี 2-3 เจ้าในโลกเนี้ยที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่รู้เป็นความคิดของใครที่ว่าเนี่ยแต่เขาใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนะยุโรปประเทศไหนเขาใช้กันนะตุรกีหรือเปล่าเนี่ยเบลเยียมนั่นจะเป็นเบลเยียมยังไงเบลเยียมดูสิเขาล้ำสมัยไปแล้วจ้าอีกอันนึงก็หนุนนะแถวๆโซนรัสเซียก็ได้เลยนะโปแลนด์แน่เห็นไหมโปแลนด์เขาใช้ไปแล้วจ้าที่ว่าส่วนประเทศไทยคนไทยยังเถียงกันอยู่ของเก่าเถียงกันมาตั้ง70กว่าปีแล้วไม่ยอมจบโถ่เพราะอันนี้ล้าสมัยแล้วก็ด้อยสมัยต่างหากมันทั้งล้าสมัยด้วยนะแล้วด้อยสมัยต่างหากโอ้ยนะเห็นไหมเขามีล้ำสมัยไปแล้วนะมันมีเขาว่าเลยสมัยอีกเอาอะไรเลยสมัยถ้าถามลุงอ่องนะสิ่งที่มันเลยสมัยก็คือจิตนี่แหละครับมันเลยสมัยโอเคจิตบริสุทธิ์นี่นะครับคือเลยสมัยโอเคไหมรับได้ไหมครับที่ว่านี่ฟังทันหรือเปล่าไม่ทราบเนาะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับไปด้วยกันนะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้จะหลงแถวเป็นอาคารเลยจะมาฮะที่พูดมาทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับหลังประตูเลยคนเชื่อดูสิครับมีมนุษย์พันเดียวมั้งในโลกนี้ที่พูดจาแล้วไม่ให้ใครเชื่อเนี่ยนอกนั้นก็เชื่อหมดแล้วครับเชื่อเป็นหางว่าวไปหมดเลยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนต้องเชื่อเจ้าสำนักดีลุงออกไม่ได้เป็นเจ้าสำนักตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักมันดีตรงนี้จึงไม่ให้ใครเชื่อแต่อยากจะให้ใครต่อใครคิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลุงออกก็ถือโอกาสชวนคุยชวนคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนี่คำที่หนึ่งหวังอีกหนึ่งเคงคำที่สองมนุษย์คิดไม่ยอมหยุดคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเอาไว้ในเคงที่สองพอคิดเลยเถิดไป imagination คิดพูดระวังเรือไม่มีหางเสือนะให้ด้วยไปลงทะเลเลยแล้วครับออกอ่าวเลยนะครับออกปากอ่าวแล้วก็ไปทะเลมหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วนั่นคือบ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสองคำสำคัญอยู่นะครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนี่คือเคงหนึ่งคือด้านหนึ่งด้านที่สองมนุษย์อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดไม่มีโอกาสแชร์กับใครระวังให้ดีนะครับคิดเดียวไม่แชร์ไม่รับแชร์ด้วยแล้วก็ไม่แชร์กับใครด้วยคือไม่ให้ใครคือความคิดตัวเองเนี่ยไม่ให้ใครแปลว่าไม่แชร์หรือมีคนจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยแชร์ก็ไม่ให้เข้ามาแชร์ด้วยดีนะครับความคิดอย่างนี้อันตรายนะครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้ระวังปากแปลว่าเวลาแชร์
เวลาแชร์เราพูดไปฝ่ายตรงข้ามมันต้องฟังนะพี่นะนี่พอเวลาพูดก็คอยรอรับฝั่งตรงข้ามจะถามกลับบ้างเห็นไหมไม่ใช่พ่นอย่างเดียวไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมรับฟังคนอื่นก็ไปไม่รอดนะครับมนุษย์ไม่รับฟังผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงไปไม่รอดนะครับนี่อันต้องเป็นนักฟังที่ดีฟังไม่ได้ไม่ทันก็ฟังให้มันทันฟังให้มันได้คิดให้มันทันตามอะไรตามอะไรตามความว่องไวของการตอบสนองโต้ตอบกับเสียงเราให้เร็วให้ทันก็ฝึกเอาค่อยๆพินิจพิจารณาเอาเหมือนกับเหลาดินสอฝนทั้งให้เป็นเข็มประมาณนี้ค่อยๆตั้งความสังเกตเป็นเอกตัวเวลามาพูดจาก็ต้องคอยฟังเขาด้วยเขาพูดเรื่องอะไรจะโต้ตอบอย่างไรให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาอย่างเป็นต้นจะมามันต้องพิจารณานะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่ใช่นะแต่ละวัยเนี่ยยากด้วยนะครับไม่รู้ในการสื่อสารในแต่ละวัยจะยากนะคนใหม่เขาไม่เข้าใจวิถีชีวิตแต่เด็กมาถึงนาทีเนี่ยเวลาจะพูดจากับเด็กจะยากนะครับมันต้องถอยหลังเข้าไปหาเด็กด้วยนึกถึงตอนเด็กซิมีไหมสายแห่งสัมปชัญญะมีบ้างหรือเปล่าสายสัมปชัญญะก็คือความจำนั่นแหละครับเป็นสายเป็นเส้นนะสัมปชัญญะเนี่ยตั้งแต่เริ่มร้องมาถึงนาทีนี้ลองลากเส้นยาวๆสิครับเกาะตามสิครับเจอจะ5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาถอยไปเรื่อยจนกระทั่งอายุ5ปี10ปีอย่างเงี้ยนั่นนะฮะผมจะเส้นสายแห่งความจำหรือเส้นสายของสัมปชัญญะมนุษย์ไม่มีความจำไปต่อไม่ได้นะครับลอยนะครับรู้จักคำว่าขาลอยไหมครับมีในเป็นพระธรรมในตลาดแต่แห่งนะเกี่ยวกับนักการเมืองก็เนี่ยขาลอยลอยเห็นไหมตั้งเป้าว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่จะเป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นคุยกันเรียบร้อยเอาเข้าจริงไม่มีแก่นสารก็เลยว่าขาลอย ขาลอยขาลอยไม่มีที่ยืนนั่นนะครับไม่รู้ยืนตรงไหนทีเนี้ยนะไม่มีที่ยืนที่แท้จริงเนี่ยระวังให้ดีๆตรงนั้นเด้อสิบอกหายมันจะไปแล้วไปเลยหลุดเลยนะฮะไม่มีสัมปชัญญะไม่ได้สัมปชัญญะคือรากเหง้าที่ผ่านมาดีๆทีเนี้ยยิ่งทุกวันเนี้ยเขาสอบประวัติหมดนะครับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเขาสอบประวัติหมดนะครับถ้าหากว่ามีคดีติดตัวเนี่ยซวยเลยไม่เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซวยเลยเห็นไหมมันต้องเอาพวกนี้ก็ไม่ปลอดทีนี้มันน่าจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งเอาไว้สอบใครก็ได้จะมีคดีอาญาคดีแพ่งถึงจะเป็นสิ้นสุดคดีแล้วก็ไม่ให้เนี่ยพวกนี้ต้องสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับเด็กมันจะได้ป้องกันตัวเองยิ่งทุกวันนี้ AI มันจับได้ไม่รู้แต่จะโกหกลมไม่ทิ้งเลยระวังให้ดีระวังให้ดีอนาคตจะชีวิตจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นนะบอกลูกสอนหลานด้วยครับที่ปัญหาที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับนะจะเป็นโกหกลมไม่ได้ขาดเพราะมันจะบันทึกหมดเป็นประวัติโปรไฟล์ประวัติมันสามารถตามได้หมดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนลุงออกเตือนมาแล้วเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีที่พูดครับเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีนะที่พูดเนี่ยครับกันเอาไว้ครับเด็กกำลังเจริญเติบโตยิ่งป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ไปเจอละเจอเด็กนักเรียนพรุ่งนี้จะเป็นป.เลยเห็นไหมไปแล้ว2ป.แล้วเนี่ยป.200กว่าชีวิตป.ที่แรกก็น่าจะเป็นป.5วันที่10เท่าไหร่เนาะจำไม่ได้แล้ว ป.2ก็เป็นป.6ป.พรุ่งนี้ก็ป.4 200กว่าชีวิตที่
วัดปฐมเจดีย์เนี่ยนัดแน่กับท่านพระมหาชัยชุมพลเรียบร้อยแล้วเคาะเวลาเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเบรกฟังนะครับก็ดีสนุกดีเอาสตังค์ไปแจกหรือไม่มีบ้างวันนี้คงมีมั้งเดี๋ยวเขี่ยๆไปตามตู้นี่นะครับได้แต่ละเท่านั้นนะครับนั่นๆๆแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของเรานะจริงๆแล้วต้องการอยากให้เด็กได้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพูดไว้ล่วงหน้าไว้ให้เด็กเตือนเอาไว้ไม่งั้นพอเวลาเขาเติบโตแล้วก็ไปพลาดทั้งของชีวิตไปเก็บไม่ได้เกเรไปเล็กขโมยน้อยของใครไปเป็นหนี้เป็นสินใครก็เป็นคดีแพ่งไปไปหัวหกก้นขิดตกกันตีกันก็เป็นคดีอาญาไปถ้ามันติดก็ติดตัวทีเนี้ยใช่ไหมเติบใหญ่ขึ้นมาพอเรียนหนังสือมาจะทำนู่นจะไม่ได้ทีเนี้ยครับก็สอบประวัติได้หมดนะวันนี้บอกลูกบอกหลานด้วยเด้อไปเก็บมาเรียนเกเรนอกบ้านนะครับก็สอบประวัติไปงานการสายก็เรียนมาสูงพอเวลาสุดท้ายแล้วมีเบื้องหลังไม่ดีทีเนี้ยโอ้โหช่วยเลยยิ่งอนาคตเนี่ยคอยดูไม่เชื่อคราวหน้าคุณสมบัติของคนที่มาเป็นส.ส.หนึ่งต้องไม่มีคดีติดตัวแม้ว่าคดีนั้นจะหมดสิ้นไปแล้วก็ตามทีทั้งแพ่งและอาญาห้ามเด็ดขาดอย่าพวกนี้อย่าให้มันเกิดอย่าให้มีที่ยืนนะกฎหมายเนี่ยหากว่าไปทำวันนี้เด็กเกินหลังมันก็ไปสามเจ็ดกันเขาเองลุงหงอกไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันจะมีนู่นต้องบันทึกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนู่นนะสิทธิเสรีภาพใครจะมาคิดแทนเขาไม่ได้เขาโตแล้วเนี่ยทุกวันนี้กฎหมายออกแทนเขาเหนื่อยหมดเขาจะรักกันชอบกันเขาจะทำอะไรต่างๆไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยเขาจะกินอะไรไม่กินอะไรไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยโอ้ยพอใช่ครับยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้ก็เถียงกันอยู่ไม่ใช่เหรอเขาจะกินอะไรมันเรื่องของเขาถ้ากินก็ไม่ได้เมาเก๋มาเลยแกเลยติดกุฏิหลังก็นั่นก็คือเอาความผิดไปใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงนั่นจะไปทำมันทำไมเล่ายาปราบปิ้งเหมือนกันกินแล้วเมาตีหัวกันเป็นอะไรแต่ก็เป็นคดีอะไรแต่ก็ว่ากันไปก็บันทึกไว้สิครับต่อไปก็ประกอบอาชีพในสังคมไม่ได้ก็คัดออกเขาจะมีที่บ่อนทั่วเมืองอยู่แหละไอ้คนไม่ได้ออกคัดออกใช่ไหมครับหน่วยเวทปล่อยกอไหนก็ว่ากันไปหนุนโอ้ยจริงคิดอย่างนุ่งงอใช้ง่ายจะตายไปไม่ต้องไปล้อมรั้วไม่ต้องไปทำกระแพงหน่อยหนุนกอไหนก็ได้โยนข้าวสารหนึ่งกระสอบเกลือหนึ่งกระสอบพริกหนึ่งกระสอบหากินเอาเองเดี๋ยวนี้มีปัญญาทำให้สุขก็ทำไม่มีปัญญาก็กินข้าวสารเลยแล้วก็แห้งเหี่ยวตายเองอ่ะโถจริงคิดอย่างนุ่งหงอกสิมันต้องตัดออกไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือของใครอีกต่างหากเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้แหละต่ออีกต่างหากชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงใช่ไหมฮะผมว่ามันง่ายดีนะไม่ต้องคิดง่ายใช้ง่ายถ้าใครคิดว่าไปทะเลาะบอกแวกกับใครดีก็เชิญนะครับผมไม่เล่นด้วยนะลุงหมอไม่เล่นด้วยนะให้รู้เรื่องนี้ลุงหนอกก็มีเวลาก็เติมเชื้อเพลิงเป็นธรรมดานี่เห็นไหมเอ๊ะพออย่างเนี่ยผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเลอะลุงหนอกเลอะละมั้งไปเชียงใหม่มา2วัน2คืนกลับมาที่นั่งกล่าวเลอะซะแล้วเลยโอ้ยนี่ไปกันต่อได้ไหมเนี่ยดูสิเลอะจริงหรือเปล่าดูสิมาละเอาขอดูนิ้วมือสิใครมีนิ้วมือมั่งสวัสดีลุงออกคุณนัชชาเอาสวัสดีครับใครก็ได้ครับต้อนรับกับสู่ทุกคนนะอยู่ตรงนี้นะครับคุณมานิดเป็นไงลูกสาวแม่ยายเป็นไงคุณมานิดอ่อนนิ่มเนี่ยอ่อนมิ่งเนี่ยถามถึงลูกสาวแม่ยายวันก่อนยังไม่ตอบเลยไม่ใช่เลยดีหรือยังแข็งแรงหรือยังลูกสาวแม่ยายอ่ะ
อะไรมีนิ้วมือมั้งครับกันเนี่ยมียกนิ้ว2นิ้วแล้วเนี่ยเอ๊ะแปลว่าวันนี้ไม่หนกฮะถ้าหนกมันพรวดแล้ววันนี้ปืนบําๆๆยังกับปืนกลแล้วแปลว่าฝังไม่ทันเมื่อกี้ล้ำสมัยเหรอทันสมัยล้าสมัยก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมันคิดอ้าวเดี๋ยวพอมีอ๋อเพิ่งมาเพิ่งโอ้โหแปลว่าปฏิญาต่อเสียงเราชะอ๋อมาแล้วเป็นพวงเลยโอเคโอเครับแซ่บรับแซ่บผมว่าทราบแล้วครับเออแปลว่าฟังทันก็เข้าใจนะครับโอเคครับเอาละพอแล้วรับแซ่บรับแซ่บอันนี้พอแล้วส่วนจะแชร์หรือไม่แชร์ก็บอกลูกบอกร้านต่อไปก็แล้วกันนะอ้าวต่อไปก็เริ่มดูเรื่องของผู้ใดสนใจจะถามไถ่อะไรก็ว่ากันมาแต่ห้ามทวงหนี้นะพี่นะห้ามอย่างนี้คือห้ามทวงหนี้โอ้โหไม่ยอมหยุดอีกโอ้โหดูสิเป็นพวงผมว่าในจอท่านก็เห็นว่าในจอทุกคนก็เห็นอยู่แล้วครับโอเคมาอีกทีหนึ่งดูสิมีคำถามบอขอถามค่ะเวลาน้ำอากาศแล้วมีอาการปวดที่บริเวณหัวใจค่ะเริ่มเป็นมาได้เกือบเดือนตั้งแต่เริ่มรับอากาศฟังดีมากครับฟังให้ดีนะคำตอบเลยนะว่าเดิมในร่างกายติดไข้เป็ดอัดเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกกันแล้วว่าเวลางับอากาศมันจะออกมาเป็นสองสย่างนะครับหนึ่งเบาตัวเบาหัวเบาตัวตอนที่อัดอากาศก็เป็นเวลาปล่อยปุ๊บหายใจยาวเนี่ยฮะมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าหายใจยาวขึ้นนั่นคือกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่ร่างกายเป็นปกติหรือมันผิดปกติน้อยมันจะล้างในทันใดนะครับกรณีที่สองมันจะอึดอัดมากยิ่งขึ้นแปลว่าร่างกายเดิมเนี่ยมันผิดปกติมากเหลือเกินโอเคนะครับมันผิดปกติมากถ้าหากว่าเป็นพลังงานก็คือในร่างกายมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินโอเคไหมมันหลายกิโลกรัมเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินมันหลายปี๊บเหลือเกินนี่โอเคไหมพอเวลากั้นปุ๊บมันจะใช่ครับมันจะแน่นเอาล่ะแก้ยังไงอย่าเร่งมันมันแน่นก็ปล่อยให้แน่นไปทำอย่างอื่นไป1-3ชั่วโมงค่อยมาใหม่ประมาณนั้นครับอย่าไปเร่งทีนะครับถ้าเบาถ้ามันโปร่งเบาใช่ไหมรอบสองยังได้อย่างเงี้ยโอเคไหมถ้ามันเบาสบายมันจะร้อนเหงื่อแตกเลยครับเหงื่อแตกด้วยมันจะสร้างภูมิต้านทานรอบสามก็ได้เบาแต่ถ้าแน่นต้องหยุดทิ้งไปสักหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมาทำใหม่มันแน่นอีกก็ต้องหยุดโอเคไหมก็ต้องบอกสิ่งไม่ดีร่างกายมันมีเยอะเหลือเกินมันหลายกระบุงเหลือเกินต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยโอเคนะยังไงก็ลดแน่นอนเอาล่ะวิธีการอย่างนึงส่วนไปเรื่อยๆกันนานใช่ไหมเวลาหายใจออกไงเคาะปอกๆเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกปึ่งๆๆเห็นไหมเคาะสนิมมันจะค่อยๆโปร่งค่อยๆโล่งของมันเองเอาใช่ไหมวิธีแก้ไขครับนึกออกนะนั่นก็แนะนำเรียบร้อยจ้าคุณอะไรโชติยาโทติกาโชติกาแหละโอเคนะจบข่าวนะครับเอาไปใช้ใครก็ตามที่มี